ปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้นั้นลามไปหลายจังหวัดนะคะอย่างภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆเลยที่กระบี่หลังจากที่น้ำประปาแห้งขอดนะคะคือน้ำแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปาเนี่ยน้ำไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการการแบ่งโซนที่จะจ่ายน้ำนะสลับกันวันเว้นวันอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะต้องทำต่อเนื่องไปอีกและจังหวัดตรังค่ะเป็นอีกจังหวัดนึงที่จะต้องไปหาจัดหาน้ำมาให้กับชาวบ้านเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะชาวบ้านอำเภอย่านตาขาวและอำเภอเมืองของจังหวัดตรังนะคะต่างคนต่างนำอุปกรณ์มารอรับน้ำที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6ตรังเขาตั้งจุดจ่ายน้ำบาดาลมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่มาเข้าคิวตลอดทั้งวันนะคะบางช่วงเนี่ยเครื่องผลิตน้ำก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันต้องใช้เวลาที่จะมารองน้ำเนี่ยนานเหมือนกันชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่ามั่นใจในคุณภาพน้ำของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลว่าสะอาดนำไปดื่มได้หุงข้าวได้ทำอาหารได้ที่สำคัญตรงนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าต้องไปควานหาหรือไปซื้อน้ำเองเนี่ยปรากฏว่าภาระที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือตกถังละ10ถึง12บาททีเดียวนะคะนอกจากนี้ครับทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6ตรังซึ่งรับผิดชอบ8จังหวัดภาคใต้มีการขุดเจาะน้ำบาดาล นะครับแล้วก็ผลิตน้ำประมาณ30จุดครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรขุดเจาะแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ที่หาน้ำยากนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับอีกจุดหนึ่งครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เจอภัยแล้งนายธนาวุฒิถาวรพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนบอกว่าหลายปีมานี้ครับสถานการณ์แล้งนั้นรุนแรงต้องจัดสรรน้ำใช้หลายส่วนทั้งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรเพราะเขตเทศบาลเมืองปากคูนมีทั้งหมด 16,000 ครัวเรือนครับแต่ว่ามีน้ำประปาใช้เพียง 7,000 ครัวเรือนส่วนอีกประมาณ 9,000 ครัวเรือนนั้นยังขาดแคลนน้ำประปาครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาภัยแล้งทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับก็ทำให้แหล่งน้ำดิบเนี่ยมีไม่เพียงพอแหล่งน้ำดิบที่อยู่ผิวดินนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งไปเพื่อใช้การเกษตรส่วนหนึ่งก็มาใช้อุปโภคบริโภคนะครับสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดกระบี่นะคะหลังจากที่มีปฏิบัติการฝนหลวงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน20เที่ยวบินแต่ปริมาณน้ำที่ได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ประกาศขยายเวลาแบ่งโซนจ่ายน้ำออกไปอีก7วันค่ะนายสินชัยพึ่งตำบลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้บอกว่าปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างวันที่23ถึง29เมษายนที่ผ่านมาได้ใช้เครื่องบินจำนวน5ลำบินขึ้นไปรวม20เที่ยวใช้สารเคมีจำนวน21ตันนะคะทำให้มีฝนตกเป็นระยะเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่รวม6จังหวัดวัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.11 ถึง 56.08 มิลลิเมตรค่ะ